คุณถึงจะถูกผมไม่ได้เห็นหน้าปกหนังสือใหม่ของตัวเองนานแล้วผมคิดว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์หนังสืออีกห้ามพูดแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วจนถึงตอนนี้ฉันช่วยคุณตีพิมพ์หนังสือฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันไปอยู่เลยก่อนหน้านี้ได้เห็นปกหนังสือฉันนอนไม่หลับอยู่ตั้งหลายคืนนะถ้าได้เห็นหนังสือเป็นรูปเป็นร่างฉันคงประทับใจจนร้องไห้เลยแต่ผมคิดว่าคุณนอนไม่หลับมีเหตุผลอื่นด้วยใช่ไหมไม่มีค่ะจะมีเหตุผลอื่นได้ยังไงอะ ไปเถอะเอาที่อยู่บ้านอาเซียงให้ผมโอ้โกไปโอ้โกรีบไปเอ๊ะโอ้โกทำไมมาอยู่นี่บังเอิญจังคุณอยู่ด้วยเหรอพวกคุณคุยกันนะฉันกลับก่อนแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์เจียงคุณมาทำไมคะผมพาหมามาเดินเล่นเดินมาไกลดีนะคะไม่รบกวนคุณแล้วค่ะฉันขึ้นไปก่อนนะนี่ไม่อยากเจอผมขนาดนี้เลยเหรอทำไมพอเจอผมหน้าก็คว่ำเลยล่ะแต่กับเจียงอีเฉิงยิ้มแย้มเชียวอาจารย์เจียงไม่ได้โกหกฉันไม่ได้เปิดแอคหลักแอคหลุมเพื่อหลอกฉันมันได้อยู่บ้านเดียวกันด้วยไม่ได้ทำกับข้าวพาหมาไปเดินเล่นด้วยกันช่างเถอะฉันไม่อยากพูดกับคุณแล้วช่างอะไรความหมายได้กับเลิกกันเหรอในสายตาคุณผมเป็นอะไรกันแน่นักเขียนเพื่อนโลกออนไลน์แฟนหรือว่าเพื่อนบ้านตัวฉันเองยังไม่รู้เลยค่ะฉันขอถามคุณหนึ่งคำถามถ้าฉันไม่ได้พบด้วยตัวฉันเองคุณจะสารภาพกับฉันเมื่อไหร่ในเมื่อเป็นเพื่อนออนไลน์ทำไมต้องพยายามรู้ตัวตนให้ได้ล่ะดูเหมือนคุณไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดด้วยซ้ำแล้วมาหาฉันทำไมอ่ะผมแค่พาโกมาถามว่าคุณคิดจะกลับมาเมื่อไหร่อยู่ที่นี่มาตั้งหลายวันคนกลับมาได้แล้วมั้งผมกับโกหิวจนซูบแล้วเนี่ยเกี่ยวอะไรกับฉีอี้ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ